ไม่มีประตูไม่จอดใครจะไปคิดว่าคำพูดนี้อธิบายถึงลิฟต์ได้อย่างสมบูรณ์คุณจะออกไปจากลิฟต์ได้อย่างไรถ้ามันไม่หยุดคุณจะกระโดดออกจากมันหรือเปล่าก็ประมาณนั้นมาพบกับเพเทนอสเตอร์หรือที่เรียกว่าลิฟต์เพเทนอสเตอร์สิ่งประดิษฐ์ที่ดูแล้วชวนขมวดคิ้วซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้สะดวกสบายในการขึ้นถึงชั้นสูงสุดคำเตือนหากคุณคิดจะใช้ให้เลือกใช้บันไดจะดีกว่าเชื่อผมสิไม่ว่าคุณต้องการจะไปชั้นใดก็ตามลิฟต์นี้จะเคลื่อนที่ช้าๆเป็นลูปมันขึ้นๆลงๆและไม่จอดให้คุณไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอันตรายมากนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมในยุค70การสร้างเพเทนอสเตอร์จึงหยุดลงอย่างไรก็ตามหากคุณต้องการสนุกไปกับลิฟต์ดังกล่าวคุณต้องไปที่เยอรมันซึ่งมีลิฟต์ประเภทนี้เหลืออยู่ประมาณ230ตัวและสาธารณรัฐเช็กที่เหลือลิฟต์แบบนี้อีกประมาณ68ตัวมันค่อนข้างเป็นของยุโรปพวกมันอยู่ในฟินแลนด์เดนมาร์กเบลเยียมออสเตรียและสหราชอาณาจักรแต่แทบไม่มีบันทึกว่ามีพวกมันในสหรัฐอเมริกาลิฟต์เพเทนอสเตอร์บางตัวมีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับตัวที่อยู่ในสำนักงานภูมิภาคลิเบเรกในสาธารณรัฐเช็กซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี1971โดยมีความสูง 56.8 เมตรและมีห้องโดยสารไม้35หลังหนึ่งในการกล่าวถึงการเล่นเซิร์ฟที่เก่าแก่ที่สุดคือวันหนึ่งในปี1590และหนึ่งในหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นแรกของการเล่นเซิร์ฟแสดงให้เห็นว่ามีการใช้กระดานโต้คลื่นประมาณปีคศ.200ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในโลกของการเล่นเซิร์ฟจนถึงศตวรรษที่20กระดานโต้คลื่นแบบใช้มอเตอร์เครื่องแรกเริ่มนำมาใช้ในปี1935โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือหน่วยยามฝั่งกระดานโต้คลื่นแบบใช้มอเตอร์อีกรุ่นหนึ่งปรากฏขึ้นในปี1948และถือเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะที่จะยืนนิ่งๆเรื่อยๆโดยมีการสวมชุดสูทที่สง่างามดังที่ภาพถ่ายเก่าๆเผยให้เห็นกระดานโต้คลื่นแบบใช้มอเตอร์ยังคงใช้งานอยู่และได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยแต่ถึงกระนั้นการเล่นเซิร์ฟเป็นเรื่องของการโต้คลื่นไม่ใช่เรื่องของการยืนชิวๆเฉยๆสำหรับคนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองเช่นแต่งหน้าทำผมก่อนอาบน้ำก็มีสิ่งประดิษฐ์วินเทจแปลกๆให้ใช้เหมือนกันมันถูกคิดค้นขึ้นในปี1970ที่ประเทศเยอรมันอุปกรณ์แห่งนวัตกรรมนี้เรียกว่าชาวเวอร์ฮูดล้อเล่นชาวเวอร์ฮูดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ปฏิวัติวงการแต่เป็นถุงพลาสติกที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นเล็กน้อยซึ่งโฆษณาว่าเป็นสิ่งที่คุณสามารถสวมศีรษะได้เพื่อไม่ให้การแต่งหน้าและทรงผมพังขณะอาบน้ำชาวเวอร์ฮูดทำจากผ้าไหมเคลือบใสซึ่งทำให้ผมสงสัยว่าเส้นผมจะเสียหายหลังจากสัมผัสกับฮูดหรือมันเยิ้มบ้างหรือเปล่าหนึ่งในจุดประสงค์หลักคือป้องกันผมลอนที่ดัดมาถาวรทั้งตอนอาบน้ำและบนชายหาดและคุณได้ยินไม่ผิดคุณสามารถสวมถุงใบนั้นบนศีรษะได้แม้บนชายหาดเลยถึงกระนั้นมันค่อนข้างไร้ประโยชน์การดัดผมถาวรนั้นไม่ใช่ไม่ชอบน้ำถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีใครสามารถสระผมได้หลังจากดัดผมเสร็จไปแล้วดังนั้นหมวกใบนี้สามารถเป็นตัวเลือกสำหรับช่วง2วันแรกหรือมากกว่านั้นซึ่งเป็นตอนที่บางคนกำลังรอให้ลอนผมที่ทำมาใหม่อยู่ตัวถ้าชาวเวอร์ฮูดฟังดูไม่บ้าพอนี่คือกรวยปิดหน้ามันไม่ใช่หน้ากากรูปจะงอยปากชิ้นแรกในประวัติศาสตร์แต่เป็นหน้ากากชิ้นแรกที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องใบหน้าจากพายุหิมะมันถูกคิดค้นขึ้นในปี1939ในแคนาดาอุปกรณ์แปลกตานี้ไม่เคยได้รับความนิยมผมสงสัยจังว่าเกิดฟ้าเหมือนแว่นตาหรือเปล่าเมื่อพิจารณาจากสภาพอากาศในแคนาดาดูเหมือนนี่จะเป็นเหตุผลที่ไม่มีใครชอบสิ่งประดิษฐ์นี้อยากทำให้ครอบครัวของคุณตกใจไหมถ้าอย่างนั้นแว่นตาแฮมลิงก็ตอบโจทย์แล้วล่ะก็นะในตอนแรกมันมีไว้เพื่อให้คุณสามารถอ่านหนังสือขณะนอนบนเตียงได้โดยไม่ต้องยกแขนขึ้นเคล็ดลับคือมีกระจกอยู่ข้างหน้าและคุณจะมองเห็นได้ในมุม45องศาสิ่งประดิษฐ์นี้จะมีอายุครบรอบ90ปีในไม่ช้าเนื่องจากมันประดิษฐ์ขึ้นในปี1936และใช่แว่นตาเหล่านี้ยังคงอยู่เทคโนโลยีของมันไม่เปลี่ยนแปลงและมันไม่ใช่ของวินเทจที่หาซื้อได้ยากคุณยังสามารถซื้อแว่นตาที่น่ากลัวเหล่านี้ได้ใน Amazonซึ่งมันจะช่วยเติมเต็มความมีชีวิตชีวาให้กับชุดฮาโลวีนของคุณโอเคอันนี้ดูน่ารักและไม่ได้บ้าบอขนาดนั้นผู้คนต้องมีความคิดสร้างสรรค์โดยไม่ต้องพึ่งโทรศัพท์เหมือนกับที่เราทำอยู่ตอนนี้สิ่งนี้เป็นรายการขายของชำในอดีตพวกมันมีหลากหลายทั้งขนาดและภาษาต่างๆบางอันมีขนาดเล็กพอที่จะใส่ในกระเป๋าเสื้อได้และบางอันมีขนาดใหญ่กว่าและดูเหมือนกระดานบันทึกสำหรับแขวนบนผนังในห้องครัวข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือรายการในโน้ตนั้นมีจำกัดดูสิผมไม่เห็นมีกัมมี่แบร์ให้เลือกเลยเฮ้ย แล้วถ้าผมลืมหยิบมันมาด้วยจะทำยังไงล่ะหากคุณคิดว่าคุณอยู่ในอนาคตเพราะคุณมีหูฟังไร้สายขอโทษทีแต่คุณคิดผิดหูฟังไร้สายเป็นเรื่องของอดีตเชื่อกันว่าต้นแบบแรกได้มีการเปิดตัวสู่สาธารณชนในปี1940
ดังนั้นมันจึงเป็นของวินเทจอย่างแน่นอนใช่มันค่อนข้างแตกต่างจากที่เรามีในวันนี้อย่างแรกลองจินตนาการถึงหมวกกันน็อกหูฟังชุดแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่ผมจะไม่อธิบายรายละเอียดวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของสิ่งประดิษฐ์หรอกแต่มันมีบางอย่างที่เหมือนกับ iPod ในตำนานจำสีสว่างสดใสของ iPod ได้ไหมก็นะหมวกวิทยุมาในสีแดงสดสีเหลืองนกขมิ้นสีฟ้าอมเขียวสีเขียวอ่อนสีส้มอมแดงลาเวนเดอร์น้ำเงินและสีแดงอมชมพูสำหรับวัยรุ่นส่วนสีแทนสีเขียวเทาสีน้ำเงินเทาและสีเทาสำหรับผู้ใหญ่ใช่แล้วสิ่งเดียวที่หมวกวิทยุมีเหมือนกันกับ iPod คือสีสันที่หลากหลายส่วนที่เหลือนั้นค่อนข้างเถอะทะและค่อนข้างอึดอัดแม้จะมีแถบค่าสีสันแบบปรับได้ก็ตามไม่น่าแปลกใจเลยที่ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์เรื่องน่ารู้หมวกดังกล่าวที่พูดถึงไปไม่ใช่หมวกวิทยุใบแรกนะเพราะใบแรกถูกเครดิตขึ้นในปี1931และเป็นหมวกฟังของจริงที่มีวิทยุแบบพกพาติดอยู่ดูสบายเนอะในช่วงต้นศตวรรษที่19ฮิปสเตอร์ยังไม่แพร่หลายการไว้หนวดและเคราไม่เป็นที่นิยมขนาดนั้นการที่ผู้ชายโกนหนวดเป็นที่ยอมรับของแวดวงสังคมมากกว่าในตอนนั้นผู้คนขี้เกียจและเวลาเป็นสิ่งมีค่าดังนั้นการโกนหนวดจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรวมเข้ากับกิจวัตรตอนเช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีอุปกรณ์และสิ่งเสริมความงามหรูหราที่เรามีอยู่ในปัจจุบันช่างตัดผมเป็นทางเลือกที่ดีแต่ช่างตัดผมไม่ได้มีความสามารถทุกอย่างและโกนหนวดให้ลูกค้าได้ทีละคนเท่านั้นเราทุกคนทราบดีว่าความเกียจคร้านเป็นตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้าและนี่คือเหตุผลที่มีการคิดค้นเครื่องโกนหนวดแบบกลุ่มนี่คือสิ่งที่อุปกรณ์สามารถทำได้ตามหลักการแล้วผู้ชาย12คนจะนั่งเรียงกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้คนด้วยบางครั้งก็มีลูกค้าน้อยกว่านั้นขั้นตอนที่1อุปกรณ์จะฉลมโฟมบนใบหน้าของทุกคนขั้นตอนที่2คราวนี้ใบมีดขนาดใหญ่จะทำหน้าที่เข้ามาเล็มขนบนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแต่ข้อเสียคือ1ใช้ใบมีดเดียวกันทุกคนเลยหรอไม่ไหวนะเคยได้ยินเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลกันบ้างไหมข้อเสีย2เครื่องมือไม่สามารถปรับเปลี่ยนตามใบหน้าที่แตกต่างกันได้ข้อเสีย3ผลลัพธ์ไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะถูกบาดดูเหมือนว่าเครื่องโกนหนวดเครื่องใหญ่เพื่อเริ่มนั้นไม่เพียงพอในช่วงท้ายของศตวรรษที่19มีการประดิษฐ์ Toilet Mask หรือที่รู้จักกันว่า Face Gloveและไม่มันไม่ได้หมายถึงห้องน้ำของคุณอย่างแรกเลยมาดูน่ากลัวมีความเป็นไปได้มากว่าถ้าคุณสวมแว่นแฮมลินและเฟสโกลฟพร้อมกันคุณอาจจะได้รับบทนำในภาพยนตร์สยองขวัญบางเรื่องได้โฆษณาอ้างว่ามันเป็นตัวเสริมความงามตามธรรมชาติสำหรับการฟอกและถนอมผิวและยังสามารถกำจัดความไม่สมบูรณ์ออกไปได้ผู้ผลิตยังอ้างว่ามันนุ่มและยืดหยุ่นและคุณจะไม่รู้สึกอึดอัดขณะสวมใส่สิ่งประดิษฐ์ประหลาดนี้ได้รับการจดสิทธิบัตรในปี1875อุปกรณ์นี้ควรถูกรัดไว้บนใบหน้าข้ามคืนเป็นเวลาอย่างน้อย3คืนต่อสัปดาห์หน้ากากสามารถถูกเติมด้วยสารต่างๆที่รักษาผิวของคุณและจุดประสงค์สูงสุดคือการทำให้คุณเหงื่อออกตลอดทั้งคืนแจ๋วเลยแน่นอนว่าจุดประสงค์ของมันคือทำให้สวยแต่สุดท้ายแล้วผู้ที่สวมหน้ากากนั้นจะรู้สึกเหนียวเหนอะหนะเมื่อตื่นขึ้นมาและคุณรู้หรือเปล่าว่าพวกมันยังคงมีอยู่ในปัจจุบันแล้วราคาไม่ถูกเลยใช่พวกมันค่อนข้างล้ำยุคฉะนั้นคุณรู้ไหมเมื่อเก็บแมสเอาไว้ถึงช่วงระยะนึงมันจะกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งดังนั้นหากคุณเคยคิดที่จะใช้อุปกรณ์ความงามดังกล่าวลองไปดูห้องใต้หลังคาของย่าทวดคุณก่อนมันอาจจะมีเฟสโกลฟวินเทจรอคุณอยู่แต่ดูให้แน่ใจนะว่าไม่มีใบหน้าอยู่ในนั้นใช่มันน่าขนลุกเลยล่ะ